Hola, สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะทั้งที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะทุกคนสบายดีกันไหมเอ่ยสุนทรายก็สบายดีนะคะเรื่อยๆเลยนะคะอากาศก็มืดคลึมแล้วก็มืดไวมากๆเลยนะสองทุ่มก็มืดแล้วเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ว่าที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยอากาศเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงอากาศที่แย่ๆแบบนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเมืองร้อนกันอีกแล้วที่เดิมนะคะยังอยู่ที่ปาโลมามาโยกาที่สเปนกันอยู่เลยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคลิปทรายเยอะจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะทรายก็จะพาเพื่อนๆไปชายหาดที่ชื่อว่าซิริโนนะคะไม่รู้ว่าพูดถูกไหมชายหาดซิริโนเนี่ยเขาก็จะอยู่ห่างจากมาโยกาไปทางตะวันออกประมาณ10กิโลเมตรเลยนะปายาซิริโนเป็นชายหาดที่ยาวกว่า210เมตรเลยทีเดียวต่อจากชายหาดพลายาปาลมาก็ที่ยาวเกือบ5กิโลเมตรซึ่งทอดยาวไปจนถึงซิริโนนั่นเองอย่าลืมเข้าไปดูคลิปเก่าปาลมาบีชของทรายนะคะที่ทรายได้ลงไว้เนี่ยก็คือจากปาลมาบีชมาซิริโนเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าทอดยาวกันมาพลายาซิริโนนะเขาก็จะแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนปาลมาบีชนะแตกต่างกันตรงที่ว่าที่นี่เนี่ยมีต้นปาล์มที่สวยงามเต็มชายหาดไปหมดเหมือนได้อีกฟิลหนึ่งเมืองอื่นอะไรอย่างนี้นะที่นี่เนี่ยหาดทรายเขาก็จะกว้างมากๆแล้วก็ทรายก็จะละเอียดกว่าที่ปาลมานั่นเองชายหาดแห่งนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ที่นั่งเนี่ยต้องมาตอนเนิ่นๆเช้าๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ที่นั่งที่มีวิวที่สวยแล้วก็ใกล้แนวชายฝั่งนะคนที่มาปาลมาเนี่ยจะรู้ดีนะคะว่าการหาที่นั่งเวลาที่เราจะไปนั่งอาบแดดที่ชายหาดสักแห่งในเมืองปาลมาหรือว่าใกล้ๆเนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วกว่าจะหาที่จอดรถได้นั่นคือแบบเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าเป็นไปได้นะทรายแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อร่มนะคะสัก 2-3 อันจากร้านค้าได้ทั่วไปเลยนะแล้วก็เอาผ้าปูหรือว่าเอาเสือมาด้วยนะคะแล้วก็นอนอาบแดดเราก็เพิ่งมาซื้อตอนใกล้ๆที่ทริปจะหมดนั่นเองนะคะร่มถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ประมาณ12ยูโรกว่าแล้วที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีที่จอดรถให้ฟรีแต่ว่าจะอยู่หลังหาดนั่นเองตรงข้ามกับชายหาดเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่มากมายเลยนะมีผับมีบาร์เต็มไปหมดเลยนะชอบหาดนี้มากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยคึกคักมากๆคนเยอะแล้วน้ำมันก็ใสแล้วโดยเฉพาะที่นั่งนะคะเขาก็จะมีตู้เซฟนะคะเอาของที่มีค่านะเข้าไปในตู้เซฟแล้วก็ไปว่ายน้ำได้อย่างสบายใจอันนี้ที่อื่นที่ปาลมาบีชไม่มีนะเกาะซิลิน่านี่เป็นอีกหนึ่งเกาะนะคะที่เก่าแก่ที่สุดในมาโยกาเลยทีเดียวแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมากมายเลยได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วนะแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่หลายแห่งเขาจึงมุ่งเป้าไปที่แขกชาวเยอรมันนั่นเองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะซิริโนเนี่ยก็ค่อยๆกลายเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับความมากที่สุดก็คือท่าจอดเรือแล้วก็ชายหาดนั่นเองใกล้ๆชายหาดเขาก็จะมีสวนน้ำนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอันดับ2ของในมาโยกาเลยทีเดียวมีสไลเดอร์แล้วก็มีเครื่องเล่นอีกมากมายที่สำหรับให้แฟมิลี่ให้เด็กๆทุกๆวัยเลยนะพวกเราก็ทำการรอขึ้นเรือกันนั่นเองซื้อทริปโบ๊ทเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอเรือกันตรงจุดนี้นั่นเองนะพวกเราเนี่ยซื้อทริปโบ๊ทประมาณ2ชั่วโมงนะคะเขาก็จะพาพวกเราเนี่ยไปว่ายน้ำในจุดต่างๆของที่เขามีน้ำสีครามแล้วก็ใสมากๆเลยสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรารอชมว่าจะสวยไหมทริปโบ๊ทนี้นะคะก็จ่ายกันไปเนี่ยประมาณ35ยูโรก็เป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ 1,300 กว่าบาทนะคะเพื่อนๆได้วิวแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะแนะนำจริงๆนะคะThank you.
คลิปนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณจริงที่เข้ามาดูกันจนจบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไซน์นะไซน์เนี่ยลงคลิปทุกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาติชมหรือว่าอยากจะให้ไซน์เนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ไหมนะคะเพราะว่าไซน์อยากทำคอนเทนต์ที่มันใหม่ๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การอยู่ต่างแดนนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคราเซียสขอบคุณค่ะเจอกันใหม่นะเฮ้ปอ